ถ้าเปรียบชีวิตที่พบความสำเร็จดังเช่นตึกสูงตระหง่านย่อมมีรากฐานของความมั่นคงที่ก่อเกิดจากพื้นดินแต่คนเรานั้นชอบที่จะมองตามที่ใจถุยให้ความชื่นชมก้อนอิฐก้อนหินที่เปล่งประกายอยู่ที่ชั้นยอดบนก็เพราะว่าอิฐก้อนนั้นได้รวมแบ่งปันให้กับคนหลายคนถ้าเปรียบชีวิตที่พบความสำเร็จดังเช่นตึกสูงตระหง่านย่อมมีรากฐานของความมั่นคงที่ก่อเกิดจากพื้นดินแต่คนเรานั้นชอบที่จะมองสวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการอิฐก้อนแรกวันนี้นะครับไม่ได้พาคุณผู้ชมไปตามหาอิฐก้อนแรกที่ไหนนะครับแต่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาที่ค่ายอิฐอาสาที่เราได้จัดขึ้นวันที่10ถึง12กันยายนที่ผ่านมาที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติจังหวัดนครนายกครับงานนี้นะครับมีการรวมตัวกันระหว่างอิฐก้อนแรกและก็อิฐก้อนหลังหลายๆคนเลยทีเดียวส่วนจะเป็นใครนั้นต้องติดตามชมได้ในรายการอิฐก้อนแรกของเราในวันนี้ครับตลอดระยะเวลาเกือบ6เดือนที่ทางรายการของเราได้นำเสนอเรื่องราวของคนที่ยอมตนเป็นอิฐก้อนแรกในการบุกเบิกหรือวางรากฐานงานต่างๆให้กับคนรุ่นหลังได้ต่อยอดคุณค่าและความดีงามให้สูงขึ้นวันนี้ครับก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทางรายการได้เชิญชวนผู้ชมจากทางบ้านมาเรียนรู้ตัวตนของทั้งอิฐก้อนแรกและอิฐก้อนหลังในงานค่ายอิฐอาสาซึ่งจัดขึ้นที่หอเกียรติภูมิรถไฟสวนจตุจักรที่นี่ครับทุกคนจะได้มาเรียนรู้กับอาจารย์จุนสิริวิริยสิริอิฐก้อนแรกผู้บุกเบิกการรักษาและการอนุรักษ์รถไฟเก่าในรุ่นเก้ารัชกาลที่5แทนคนไทยทั้งชาติครับนี่ก็10กว่าปีนี่ไซส์ S เหรอครับโหมีแต่เสื้อสวยๆงั้นเลยไม่รู้ใครทำนะเนี่ย คุณผู้ชมครับแล้วนี่ก็คือเสื้อในค่ายอิฐอาสานั่นเองนะครับเสื้ออิฐก้อนแรกครับซึ่งคนออกแบบเนี่ยไม่ใช่ใครครับผมเองครับด้านหลังนะครับเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นโลโก้ของรายการนะครับด้านหลังครับก็จะมีนิยามคำว่าอิฐก้อนแรกของคุณโกมลครีมทองครับผมซึ่งเราก็จะมีเขียนไว้ด้วยนะครับว่าเสื้อตัวนี้ผลิตมาขึ้นเพื่อที่จะไปค่ายอิฐอาสากันในวันที่10ถึง12กันยายนที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติจังหวัดนครนายกซึ่งในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับหลังจากที่มีพิธีเปิดแล้วเราก็จะไปร่วมงานกันที่นั่นและเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ครับเราก็จะใส่เสื้อตัวนี้ทำกิจกรรมกันทั้งวันเลยครับนี่ใส่อะไรคะเดี๋ยวก็คือเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปรับพ่อเลี้ยมก่อนครับเพราะพ่อเลี้ยมเนี่ยอยู่ในระแวกนี้แล้วครับแต่ว่าพ่อเลี้ยมมาที่นี่ไม่ถูกก็พยายามจะหาพ่อเลี้ยมให้เจอครับมันไม่น่าจะยากเกินไปใช่ไหมครับครับพ่อเลี้ยมสวัสดีครับจำผมได้ป่าวพี่จำพี่จำพ่อเลี้ยมโอ้ยดีใจจังเลยพ่อเลี้ยมมารูปหล่อจังเลยครับผมเดี๋ยวพ่อเลี้ยมไปค่ายกับเราก่อนนะครับเพราะว่าเขามีรวมตัวกันที่หอเกียรติภูมิรถไฟครับผมพ่อเลี้ยมเชิญเลยครับเราเจอพ่อเลี้ยมแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปพบกันที่หอเกียรติภูมิรถไฟครับเสื้ออีกก้อนแรกครับพ่อเลี่ยมใส่ไซส์อะไรดีครับพ่อเลี่ยมชอบใส่ตัวอันนี้น่าจะใหญ่ไปผมว่าใส่ M ดีกว่าใส่ M นะครับโอ้ได้อยู่ครับได้ครับได้อ่ะผ
ออกมาแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเริ่มพิธีเปิดกันใกล้ๆนี้แหละครับโชคดีมากที่อีกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มนะคะแล้วก็คิดถึงทำไมหัวหน้าเพราะว่าตลอดเวลาเลยจับหน้ามาหยุดไปได้ครับยางยนต์จับแม่นในเช้าวันนี้เรายังได้พบกับอีกก้อนแรกอย่างอภองผู้บุกเบิกงานอนุรักษ์สัตว์ป่าให้กับกรมป่าไม้ไทยและพ่อเลี่ยมผู้วางรากฐานงานออมทรัพย์ให้กับชุมชนบ้านนาอีสานจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งอีกก้อนแรกทั้งสองท่านได้ให้เกียรติมาร่วมพบปะพูดคุยรวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวความคิดกับบรรดาอิฐอาสาของเราตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวครับแน่นอนครับมีอีกก้อนแรกก็ต้องมีอีกก้อนหลังในวันนี้เราจึงได้ชักชวนอีกก้อนหลังอย่างน้องคิงน้องซันและพี่ปราโมทมาร่วมทำกิจกรรมกับเราด้วยครับเมื่อเราจับอย่างนี้เราจะได้ประจุไฟฟ้าเข้าตัวขอจับพร้อมกันเลยฮะสดชื่นเอออันมาเลยครับมาเลยครับจะได้ประจุไฟฟ้า จะได้สดชื่นขาดไม่ได้เลยครับก็คืออีกก้อนหลังในตอนเกียรติภูมิสุดท้ายแห่งม้าเหล็กอย่างน้องอัพน้องแอดและน้องแบงค์ซึ่งตอนนี้กลายเป็นว่าที่ผู้สืบทอดหอเกียรติภูมิรถไฟต่อจากอาจารย์จุนสิริหลังจากที่พวกเขาได้มาร่วมเรียนรู้กันในรายการอีกก้อนแรกของเราซึ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ทางรายการได้มีส่วนร่วมในการประสานและเชื่อมโยงคนทั้งสองรุ่นไว้ด้วยกันอย่างเหนียวแน่นครับคุณผู้ชมครับนอกจากอาจารย์จุนสิรินะครับจะพาพวกเราเนี่ยนะครับเดินดูรถไฟต่างๆแล้วนะครับน้องๆที่เป็นอิฐก้อนหลังในตอนเกียรติภูมิสุดท้ายแห่งม้าเหล็กนะก็ยังให้ความรู้กับพวกเราด้วยนะครับนี่ได้แนะนำอะไรพี่โมดไว้เยอะเลยใช่ไหมครับครับแล้วเดี๋ยวจะพาเราไปเที่ยวไหนต่อครับก็เดี๋ยวไปดูความหอมต่างๆแล้วขบวนตรงนู้นนะเดี๋ยวไปดูกันครับคุณผู้ชมอาพองครับอะไรเนี่ยเสื้ออีกก้อนแรกครับโอ้ยนี่ขอบคุณครับขอบคุณอาพองที่มาร่วมงานกับเราในวันนี้นะครับโอ้ดีใจเลยครับขอบคุณมากครับขณะนี้อาจารย์ก็ได้เคาะระฆังเป็นการส่งพวกเรานะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่จะได้ไปทำสิ่งดีๆนะครับส่วนผมนะครับก็คงจะได้แต่ขี่จักรยานไปส่งที่รถตู้นะครับเพราะว่าติดภารกิจจริงๆครับครับอาจารย์วันนี้ต้องขอลาก่อนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับได้ความรู้เยอะมากเลยครับขอบคุณครับไปแล้วครับเดี๋ยวปั่นจักรยานไปส่งรู้แล้วใช่ป่ะที่ผมไปใครก็ไม่รู้ใช่กันเองไงก็จะเล่นกันไปเรื่อยๆว่าจะแบบใครจะออกคนนึงตอนนี้กำลังรออิฐอาสาอีกก้อนหนึ่งครับเขายังมาไม่ถึงครับเห็นบอกว่าอยู่ในระแวกนี้แล้วครับเดี๋ยวก็อีกไม่นานคงมาครับมาถึงแล้วโอ้ยระวังสวัสดีครับอิฐก้อนสุดท้ายมาถึงแล้วกองซ้อนอยู่ตรงนี้ใต้ต้นไม้บ๊ายบายหน่อยครับตรงจูบคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วนะครับซึ่งก็เข้าใกล้ศูนย์ภูมิรักธรรมชาติเข้าไปทุกทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราอีกใจเดียวครับเราก็จะไปทำกิจกรรมกันที่นั่นเพราะว่าตอนนี้ครับบอกตรงๆว่าหิวมากแต่ละคนยังไม่ได้มีใครได้ทานอาหารกันเลยครับเราไปกิจกรรมแรกที่นั่นครับคือการกินข้าวครับสู่แดดลมพ้นเรื่อยมาวันและคืนหมุนไปต้นไม้เติบใหญ่แต่กิ่งก้านสาขาโน้มน้อมกิ่งลงมาให้ประชาได้ประโยชน์อนันต์กลายเป็นเมล็ดพันธุ์ไม้พันธุ์ดีของสังคมปัง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 ป
ขาเป็นคนพรวนบินรถน้ำเขาผมมาเตรียมค่ายก่อนครับ1คืนครับมาซ้อมร้องเพลงแล้วก็ลำดับกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันนี้ก็ปิดค่ายครับคนตกหนักมากแล้วก็ข้าวก็เย็นแล้วครับเขาก็เลยมีสุขเนื้ออื่นใดภายในค่ายนะครับนอกจากจะเน้นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ของเหล่าบรรดาอิทอาสาด้วยกันเองแล้วยังเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการลองผิดลองถูกจากประสบการณ์ของเหล่าบรรดาอิทก้อนแรกเพื่อที่จะให้เป็นแบบอย่างกับชาวอิทอาสาเหมือนอย่างที่ทั้งอาจารย์ปัญญาและพ่อเลี่ยมได้ใช้ประสบการณ์ที่ตนเองมีในการถ่ายทอดและวางรากฐานให้กับคนในสังคมโดยไม่ได้หวังถึงผลประโยชน์ของตัวเองครับพี่เบียร์ตอนนี้เรากำลังมีกิจกรรมอะไรกันอยู่ครับเรากำลังให้อาจารย์ปัญญาและก็พ่อเลี่ยมบุตรจันทาครับได้พูดถึงแนวคิดในการที่จะพึ่งพาตนเองได้ก็สามารถพร้อมที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยครับผมทางแกก็จะแลกเปลี่ยนแบบเนี่ยฮะเหมือนฟังทอล์คโชว์ครับคือเราแทบจะไม่ต้องทำอะไรครับใช่เมื่อเช้านี้เราไปนัดเจอกันที่หอเกียรติภูมิรถไฟครับแล้วเราก็มีอีกก้อนหลังหลายๆก้อนมาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นน้องอัพน้องแอดที่ทำเรื่องรถไฟกับอาจารย์จุนสิริใช่ไหมครับแล้วก็มีน้องซันมาด้วยที่ไปเจอกันที่บางปะรองครับแล้วหายไปไหนหมดแล้วหายไปไหนหมดแล้วน้องเขาติดธุระกันหมดเลยเลยมาที่นี่ไม่ได้ยังดีครับที่เรายังเหลือน้องโยครับนี่คืออีกก้อนหลังจากตอนอะไรครับจากตอนพี่อ้วนครับตอนที่ชื่อตอนว่าพี่อ้วนตอนต้นกล้าต้นกล้าการเปลี่ยนแปลงต้นกล้าความคิดอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับทุกคนก็ได้แบกสัมภาระมาแล้วนะครับเสื้อผืนหมอนใบพัดลมบ้างอะไรบ้างก็เดี๋ยวจะมาพักกันนะครับมาดูบ้านก่อนแล้วก็เลือกกันว่าใครจะนอนหลังไหนครับหลังนึงก็นอนได้ประมาณ5คน6คนนะครับเนี่ยได้9คนเลยหลังเนี่ยดีครับอากาศครับใช้ได้ครับแต่ไม่รู้จะใช้ไปไหนครับคืนนี้ไม่รู้จะล่วงลงมาหรือเปล่าจะเจอหมูได้เจอหมูป่าอย่างผมบ้างงานนี้ครับตอนนี้ก็กำลังกางมุ้งเตรียมนอนนะครับเดี๋ยวกางมุ้งเสร็จก็แบบน้ำแล้วก็ไปทานข้าวตอนนี้แต่ละวันแต่ละวันด้วยออกรายการอีกก้อนแรกมาเต็มคนในมุ้งในเมืองวันนี้คนในเมืองเบื่อนะครับเบื่อแสงสีครับใช่ผมก็มาหาเยอะวันนี้เป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาจนมันเกิดไอ้แปลงป่ากลางใจกลางกรุงเทพมหานครเนี่ยไปทำละดูเหมือนกับมันไม่ยากเย็นแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก่อนจะมาตัดใจทำอะไรก็รู้ก่อนไงต้องรู้จริงใช่ไหมล่ะถ้าเปรียบชีวิตที่พบความสำเร็จดังเช่นตึกสูงตระหง่านย่อมมีรากฐานของความมั่นคงที่ก่อเกิดจากพื้นดินแต่คนเรานั้นชอบที่จะมองแล้ววันนี้ก็เป็นเช้าวันที่2แล้วล่ะครับหลังจากที่ทำกิจกรรมมากมายในเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างก็ไม่แปลเป็นธรรมชาติของผู้คนการที่อิฐก้อนแรกได้มาพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับทำให้ผมเห็นภาพของความร่วมมือในอนาคตที่พวกเขาซึ่งต่างก็เป็นฐานล่างที่สำคัญของในสายงานแต่ละด้านจะมาก่อเกี่ยวและประสานร่วมมือกันเพื่อที่จะสร้างรากฐานแห่งความเสียสละมั่นคงนี้ให้อยู่กับคนรุ่นหลังต่อไปครับเขาให้จับคู่กันทำไมถึงจับคู่กันนะครับทั้งที่จะเป็นก้อนแรกด้วยกันทั้งคู่ครับคือเราเองเราก็ยังไม่รู้จักกันเรามาจากต่างที่ต่างถิ่นสิ่งที่เราทำทั้งหมดเรายังไม่รู้จักกันเลยเราก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นคืออะไรแล้วสิ่งที่ทำอยู่คืออะไรแล้วสิ่งที่เป็นข้อดีในสิ่งที่เราทำนั้นน่ะก็มาแลกเปลี่ยนกันจะได้รู้ว่าสิ่งที่พี่ก็ทำมันมีแนวคิดหรือมีสิ่งที่ตอบโจทย์อะไรเราได้หรือเปล่าหรือสิ่งที่เราทำแล้วมีข้อบกพร่องหรือข้อที่มีการแนะนำอย่างไรพี่ก็ได้แนะนำเราได้ด้วยคือนำแนวคิดของแต่ละคนมาแชร์แบ่งปันกันนะคะประมาณนี้ในวันนี้เองครับเราก็มีอิฐก้อนแรกอย่างพี่เนนรินทร์จากตอนปกป่าป้องชุมชนพี่หมอสุกิจจากตอนคุณหมอหัวใจสีเขียวพี่โอเล่จากตอนก้าวข้ามขีดจำกัดและพี่นุ้ยจากตอนหนุ่มรามันกับชาติพันธุ์ที่เข้มแข็งเดินทางมาร่วมกิจกรรมค่ายอิฐอาสากับเราด้วยครับ
ซึ่งนอกจากอิฐก้อนแรกจะได้เจอและพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเองแล้วบรรดาอิฐก้อนหลังไม่ว่าจะเป็นน้องเซฟน้องป้าป้าน้องป่านรวมถึงน้องโยและบรรดาอิฐอาสาต่างก็ได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดและประสบการณ์กับอิฐก้อนแรกอีกด้วยครับแน่นอนครับว่าพวกเขาต่างไม่รู้จักกันมาก่อนแต่ทุกคนก็ต่างหยิบยื่นไมตรีให้กันในฐานะที่เป็นหนึ่งก้อนอิฐของสังคมเหมือนกันครับรู้สึกยังไงกับไทยอิฐอาสาบ้างครับรู้สึกดีอะค่ะก็คือจริงๆแล้วเราไม่ค่อยได้มีกิจกรรมอย่างนี้เนาะเหมือนพี่ทำงานที่เป็นพยาบาลอะเจอแต่คนไข้ส่วนหนึ่งอะค่ะเหมือนออกค่ายอาสานี่คือเห็นปุ๊บสมัครเลยเกือบวันสุดท้ายแล้วเนาะที่สมัครวันนั้นนะคะนะก็คิดว่าคือหลายๆคนมาคำว่าอาสามันก็คือน่าจะมาจากหลายๆคนที่มีใจตรงกันอาจจะมีทัศนคติที่ตรงกันอะมารวมกันมันก็น่าจะดีอะค่ะพี่ก็เลยลองมาดูค่ะพี่ปูแล้วครับพี่ปูคิดยังไงบ้างครับกับค่ายนี้ครับรู้สึกดีมากเลยนะคะที่แบบทีวีไทยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีรายการแล้วก็มีการจัดกิจกรรมแบบนี้นะคะและทีนี้ก็ลักษณะเดียวกันกับพี่แตนก็คือว่าพี่ก็ทำงานบริษัทเหมือนกันโอเคพอเราได้มาร่วมกับกิจกรรมนี้เนี่ยโอเคตอนแรกเรากังวลมากเลยว่าอุ๊ยเราจะอยู่ได้ไหมเราจะอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่พอเข้ามาแล้วเราได้รับการต้อนรับที่ดีมากเลยค่ะดีมากจากทีมงานจากแบบเพื่อนๆน้องๆแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆอีกหลายคนนะคะก็รู้สึกดีมากใช้ผงทานกับตัวล้างจิ้มกรอกครับผมก็บอกว่าใจดีแบบก็ไปดีแต่เขากินเข้าไปด้วยใช่ไหมฮะเห็นเลียเลียครับเลียทั้งคู่เลยครับให้แม่เลียให้ลูกเลียให้แม่เต็มเต็มนะเพราะว่าไอ้ตัวยาพวกนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นสารอะไรเขาบอกเป็นยาไม่ยาไม่มีทะเบียนไม่มีทะเบียนยาเถื่อนไม่ต้องห่วงทั้งคู่เลยไปก็ต้องไปไม่หวังไม่ได้แล้วแต่บุญกรรมกันชาตินี้ก็มีแค่ใช้รายการที่เป็นสื่อกลางแล้วก็ใช้รายการที่เป็นสื่อกลางแล้วเดี๋ยวรู้จักกันบ้างคุณหมอสุกินบอกว่าไอ้เจ้าสองตัวนี้นะก็ยังมีโอกาสที่จะรอดอยู่นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ด้วยฤทธิ์ยาด้วยอะไรต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เขาว่าสลบแล้วก็ไม่รู้ตัวไปชั่วคราวนะครับแต่ถ้าเรามีหลอดไฟนะครับเป็นไฟฟักลูกไก่ธรรมดานี่แหละครับเพิ่มความอบอุ่นให้กับเจ้าสองตัวนี้ก็อาจจะมีสิทธิ์หรือว่ามีโอกาสรอดมากขึ้นครับถ้าปล่อยให้อุณหภูมิในร่างกายเขาเย็นลงเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะเสียชีวิตได้ง่ายครับภาพของการแลกเปลี่ยนและช่วยเหลือกันของอิฐก้อนแรกที่ผมเห็นนี้นะครับเป็นอีกภาพความทรงจำในชีวิตของผมเลยทีเดียวที่เห็นคนต่างที่ต่างถิ่นต่างแนวทางมาช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและภาพเหล่านี้เองครับจะดีขึ้นไม่น้อยถ้าเกิดขึ้นในสังคมของเราสังคมที่ทุกคนยังมองเห็นตัวเองมากกว่าคนอื่นสังคมที่คนยึดตัวตนจนมองไม่เห็นคุณค่าและความดีของคนรอบข้างและเมื่อไหร่ที่ภาพดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมคำว่าความสุขก็คงไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะสัมผัสถึงได้ครับเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้มาร่วมค่ายกับเราครั้งนี้ก็ดีใจที่แบบกลับมาเจอพี่ๆทีมงานอีกครั้งนึงครับแล้วก็จะได้เจอกับอีกก้อนอื่นๆด้วยจะได้ทำความรู้จักแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันครับผมน้องป่านนะครับน้องป่านเพิ่งผ่านไปสดๆร้อนๆไม่กี่ตอนที่ผ่านมานี่เองเนาะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กะว่าจะมารู้จักเพื่อนใหม่ๆในนี้แล้วก็น้องๆอีกก้อนหลับรับรองได้มีสภาพที่งดงามอีกเยอะเลยล่ะครับแล้วพี่หมอล่ะครับพี่หมอรู้สึกอบอุ่นครับครับได้เจอกันนะคงได้แลกเปลี่ยนความรู้กันครับผมแต่อย่างพี่นุ้ยก็มีโอกาสได้ดูเทปอื่นๆด้วยใช่มั้ยครับบางเทปครับผมหลังจากที่ออกรายการไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่นุ้ยก็ดีครับชาวบ้านก็มีการตื่นตัวดีท้องถิ่นตัวเองไว้ครับเริ่มดีขึ้นครับขอบคุณอีกก่อนแรกครับอิฐก้อนแรกทุกคนต่างเป็นคนที่ทรงคุณค่าและก้าวข้ามคำว่าตัวตนไปสู่การทำงานเพื่อคนอื่นโดยหวังแค่เพียงได้ทำสิ่งที่พวกเขารักและศรัทธาด้วยความบริสุทธิ์ใจจึงไม่น่าแปลกเลยครับว่าทำไมการที่เราได้มาเรียนรู้หรือได้มาพบเจอกับอิฐก้อนแรกอีกครั้งจะเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มที่จริงใจอยู่เสมอครับพี่โมดครับครับพี่แนลลินกลับไปแล้วครับ
เป็นไงบ้างครับหมดแล้วครับกาแฟมาหมดแล้วครับแต่พี่โมดก็ได้เรียนรู้กับพี่เนนารินเยอะพอสมควรตั้งแต่การไปครั้งที่แล้วครับผมแล้วจนถึงตอนนี้นะครับพี่ปราโมทได้แนวคิดอะไรมาใช้บ้างครับก็ในเรื่องของการปรับใช้ในเรื่องของการพยายามสร้างเครือข่ายสร้างชุมชนคือการอนุรักษ์ไม่ได้อยู่ที่ตัวคนคนเดียวต้องพยายามถ่ายทอดแนวคิดหรือว่าวิธีการปฏิบัติให้คนอื่นรับทราบด้วยนะครับก็จะทำให้กำลังแข็งแรงขึ้นเข้มแข็งขึ้นงานมันก็จะเดินไปได้การอนุรักษ์อะไรมันก็จะเกิดได้เยอะขึ้นมากขึ้นก่อนไปก็ต้องมีการขอลายเซ็นแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็ให้เขียนอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นความประทับใจนะครับเดี๋ยวเจอกันครั้งที่2ครับผมหวังว่าคงมีนะครับมีอยู่แล้วเต็มใจครับผมติดต่อไปเลยครับเต็มใจมานะครับครับผมเดี๋ยวเราไปส่งพี่นุ้ยที่รถดีกว่าครับนะครับรถรอนานแล้วครับแล้วเจอกันครับก็คือส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนเบื้องหลังเลยครับคือเขาแบบเป็นคนตัวเล็กๆแต่พยายามทำอะไรแบบที่ดูยิ่งใหญ่ไงครับก็คือก็ดีครับที่ยังคงมีคนอย่างนี้อยู่ในสังคมอยู่ไม่งั้นสังคมเราก็คงแบบคงเสื่อมคงพังอะไรหมดคือผมว่าจริงๆทุกคนเนี่ยมันก็ต้องการเพื่อนใช่ไหมครับแล้วการที่เราจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยการที่เราทำคนเดียวแล้วหลายๆคนมาช่วยกันทำเนี่ยมันก็ย่อมจะมีพลังให้สำเร็จแล้วก็ง่ายขึ้นเราก็ถูกสั่งสอนมาตลอดว่าใช่ไหมครับไม้ไผ่ถ้าอันเดียวก็หักง่ายแต่ว่าถ้ารวมเป็นกำเนี่ยมันก็หักไม่ได้เช่นเดียวกันพอได้ยินข่าวว่าทางรายการเดียวจะมาทำรายการที่นี่รวบรวมอิฐหลายๆก้อนแล้วก็คนที่พวกจิตอาสาที่จะมาขันอาสาเป็นอิฐก้อนที่2ก้อนที่3ก็รู้จักดีใจมากมันจะได้ทำให้เป็นกลุ่มคนที่จะสร้างความดีเหมือนกับกำกันให้แน่นแล้วก็ช่วยกันขยายความดีให้มันเต็มพื้นแผ่นดินระยะเวลาอันน้อยนิดที่ชาวอิฐอยู่ร่วมกันต่างคนต่างที่มาต่างคนต่างมีภูมิหลังที่แตกต่างกันแต่ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นอิฐซึ่งก็คือก้อนดินที่ผ่านการก่อรูปร่างผ่านการเผาด้วยประสบการณ์และหัวจิตหัวใจของคนอาสาจนมีรูปทรงที่แข็งแรงแข็งแกร่งและมีกำลังพอที่จะเป็นรากฐานแห่งความเสียสละให้กับสังคมต่อไปตราบที่พวกเขาจะยังคงระลึกถึงอิฐก้อนแรกอิฐก้อนที่จมอยู่ในห้วงน้ำและกำลังจะร่วงโรยไปตามกาลเวลาครับก้อนแรกเหตุอาสาแต่เรื่องราวของค่ายอิฐอาสายังไม่จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลา 15:05 นทางทีวีไทยแห่งนี้วันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ